คงมีคนคิดว่าผมบ้าขี่รถ 2,600 กิโลมาดูทุ่งนาลูกผู้ชายมักเสพติดกับอะไรที่ท้าทายเสพติดกลิ่นไอดินเสพติดกลิ่นไอหมอกธรรมชาติมักสร้างพลังให้ชีวิตผมอย่างไม่รู้ตัวบางครั้งที่ออกเดินทางก็ไม่จำเป็นต้องมีแบบแผนอะไรที่ตายตัวแค่อยากเจอมิตรภาพใหม่ๆหรือก็แค่อยากจะเอาชนะใจตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพาหนะที่พาเราไปต้องเต็มเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณของนักผจญภัยไม่ว่าอุปสรรคจะมารูปแบบไหนก็พร้อมลุยไปด้วยกันอย่ามัวยึดติดกับอะไรเดิมๆให้รางวัลกับตัวเองได้ลองออกไปเจอโลกกว้างบ้างทุบกำแพงแห่งความกลัวแล้วออกไปค้นพบมันด้วยตาของคุณเองยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder Dream List นะครับรายการที่จะพาคุณออกเดินทางไปใช้ชีวิตตามความฝันครับสัปดาห์นี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางตะลุยไปกับรถทริปครั้งสำคัญในชีวิตด้วยรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Adventure ระยะทางกว่า 2,600 กิโลเมตรนะครับผ่าน3ประเทศด้วยกันไทยลาวแล้วก็ไปสิ้นสุดที่เมืองซาป่าประเทศเวียดนามครับเพื่อไปสัมผัสกับที่สุดแห่งธรรมชาติในช่วงฤดูฝนที่งดงามอันดับต้นๆของเอเชียก็ว่าได้เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้จะสนุกสุดมันแค่ไหนเตรียมพร้อมออกเดินทางไปกันกับ Viewfinder Dream List ได้เลยครับสวยมากๆเลยวิว180องศาครับสวัสดีครับแขกรับเชิญของเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับผมครับน้องเต้ขาประจำครับผมสองล้อน้องเชนเคยมาแล้วกับ Viewfinder Dream Trip ใช่ครับไปกับเชลด้วยใช่ครับผมตอนนั้นเราไประยองระยองทริปนี้เป็นทริปในฝันของผมนะทริปนี้เป็นทริป 2,604 กิโลเมตรที่เราจะอยู่บน2ล้อขี่มอเตอร์ไซค์ไปดูทุ่งนาครับฟังดูแล้วไม่ได้แบบเดี๋ยวๆเราไปดูทุ่งนาตอนนี้เราก็เห็นทุ่งนาอยู่นะพี่ครับนั่นน่ะสิแล้วก็จะไปทำไมกับบ้านดีกว่าคิดถึงลูกแล้วไม่ใช่มันไม่ใช่ทุ่งนาแบบนี้มันไม่ใช่ทุ่งนาแบบนี้จุดหมายปลายทางของเราคือประเทศเวียดนามครับผมบริเวณเวียดนามเหนือมีรถประจำกายของเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นรถของ Honda อย่างของผมผมใช้อยู่แล้วคือคันนั้นก็คือ Africa Twin นะคันนี้เป็นรถของผมเองซึ่งเป็นเกียร์ DCT เกียร์แบบออโต้อ่ะแต่ว่ากดบวกลบก็คือเป็น Dual Clutch Transmission Control ก็คือเขาจะมีคลัตช์2ตัวคอยจับเกียร์อยู่ฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าใส่เกียร์ปุ๊บถ้าเราไม่บิดคันเร่งเขาก็จะไม่ไปเมื่อบิดคันเร่งปุ๊บก็ถึงไปแล้วก็กดเปลี่ยนเกียร์ได้คือไม่ต้องใช้แบบระบบไม่ต้องกำคัตเปลี่ยนเท้าคืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคนขี่มอเตอร์ไซค์มีคัตไม่เป็นเนี่ยขี่ได้ขี่คันนี้ได้ในทริปนี้เนี่ยรถของเราทั้ง3คันที่ให้พวกเราได้มาสลับกันใช้เนี่ยจะเป็นเกียร์ DCT หมดเลยล้วนๆเลยล้วนๆเลยก็จะมีเจ้านี่ NC Africa Twin แล้ว NC 750 750X ส่วนเจ้าอันนี้เนี่ยอันนี้ดีมากๆเดี๋ยวจะให้เชนลองครับ X เหมือนกัน X ADV ADV ใช่เป็นทรงเหมือนสกูตเตอร์เลยเท้านี่ไม่ต้องใช้อะไรเลยพักไว้เลยครับเพราะว่าเบรกนี่อยู่ตรงนี้หมดต้องปรับจากสิ่งที่เราเคยเป็นมาจากที่เราเคยใช้ด้านซ้ายมือซ้ายกำคัตก็ต้องมาจับเพราะว่าผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะสะดวกกว่าเยอะมากคือทุกคนถ้าเผื่อว่ามีอุปกรณ์ไหนจะพกติดรถเอามาฝากพี่ได้ว่าพี่มีกระเป๋าของผมก็เก็บได้นะพี่ได้ยังไงนี่ของผมนี่อย่างนี้เลยมันดีตรงนี้เฮ้ยมันไปไหนอะฮะไม่มีเติมน้ำมันยังไงโอ้เราก็ลินเข้าไปในนี้ไม่ใช่นะฮะเหรอ NC750X คันนี้นี่โอ้โหเขาเก็บน้ำมันอยู่ข้างล่างได้บอกครับคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้อันนี้เก็บสัมภาระเก็บอะไรได้ใช่สบายแล้วรถผมมีที่เก็บสัมภาระไงครับมีมั้ยเดี๋ยวผมลองดูโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหใหญ่โตหมดน็อคได้สบายเหมือนกันเก็บได้เหมือนกันไม่ต้องฝากแล้วโอเคพี่ว่าเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันก่อนนะครับแต่ที่พักของเรานี่ทีเด็ดมากนะซีวิวนึกว่าอยู่ทะเลไม่ใช่นะคือให้เรามาซีวิวไงผมว่ามันน่าจะเป็นทะเลหมอกปะผมว่าน่าจะมีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเผื่อเช้าเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเป็นแบบ
วิวสวยมากของอำเภอปัวครับคือถ้าใครที่เคยมาน่านเนี่ยจะมีอำเภอเล็กๆชื่ออำเภอปัวอยู่ติดกับด่านที่เราจะออกไปพรุ่งนี้เช้าเนี่ยไม่ไกลมากเราก็เลยมานอนกันที่นี่ก่อนที่จะข้ามด่านไปที่พักของเราเนี่ยวิวพาโนรามาเลยแล้วก็เห็นหมู่บ้านในอำเภอปัวแล้วก็ทุ่งนามาในช่วงหน้าฝนนี่สวยเราดูไว้ก่อนนะเพราะว่าทุ่งนาแบบนี้ที่เวียดนามเนี่ยเขาว่าสวยกว่านี้อีกร้อยเท่านี่บิ้วคลิปดูนา SR10 ของเซนน่าเนี่ยครับอันนี้สำคัญครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถเสียบวอลเข้าไปในนี้ได้ครับใช่ไหมแล้วมันมีปุ่ม push to talk ผมพูดได้เลยอือหือไมค์จะอยู่ในนี้วอลก็จะดังสื่อสารกับลูกน้องได้อ่าสมมติผมเป็นลูกน้องพี่ลิฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมเต้อ้วนมากเลยนะมาทริปนี้ปูใหญ่มากเลยชัดเจนเปลี่ยนชัดเจนข้าวเนี่ยมันเข้ามาที่หูพี่เลยเออขับไปพี่ก็เต้เลยไม่มีแน่นอนได้อีกของพวกนี้จำเป็นนะเวลาขี่รถไปด้วยกันที่นี่คือร้านกาแฟไทยลื้อเขาบอกว่าใครมาที่ปัวเนี่ยก็ต้องมานั่งเล่นที่ร้านกาแฟไทยลื้อเนี่ยแหละถ้าคุณได้มาเยือนเมืองปัวนะครับแนะนำเลยว่าต้องแวะมานั่งจิบกาแฟพร้อมกับเครื่องดื่มอื่นๆนะครับแล้วก็เสพบรรยากาศในสไตล์ไทยลื้อพื้นบ้านที่ร้านกาแฟบ้านไทยลื้อของร้านลำดวนผ้าทอซึ่งเป็นหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวน่ารักนะครับติดริมนาข้าวแฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทยลื้อดั้งเดิมแถมยังมีมุมให้นั่งเล่นนอนเล่นรับลมเย็นมองดูวิวท้องทุ่งนาสีเขียวชอุ่มและขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้าได้อีกด้วยครับนี่ถ้าเทียบการเดินทางนี่คือเดย์ศูนย์นะใช่เดย์ศูนย์ยังไม่เริ่มเดย์วันเลยเพราะพรุ่งนี้คือเดย์วันไอ้ 2,600 เนี่ยยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้นับเลยบรรยากาศดีจริงๆผมบอกได้เลยว่าถ้ามาเที่ยวน่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบมาเที่ยวหน้าหนาวกันแต่จริงๆแล้วปลายฝนต้นหนาวให้มีนาเต็มๆเนี่ยจะสวยกว่าแล้วมันจะเขียวเห็นหนาวบางทีมันก็หนาวเกินไปเนาะผมว่าแล้วมันแห้งไงแต่หน้าฝนเนี่ยถ้าฝนไม่ตกเนี่ยสวยมากเดี๋ยววันนี้เราจะชื่นชมนากันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ำมันเช็ครถของเราเติมลมเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องออกเดินทางกันตั้งแต่เช้าครับเราก็ต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยตั้งแต่คืนนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทำความรู้จักกับระบบตรวจสุขภาพเขื่อนหรือระบบ DSRMS เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนกฟผ.ครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เป็นเขื่อนอเนกประสงค์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน้ำและบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับแผนระบายน้ำของกรมชลประทานให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและได้รับประโยชน์สูงสุดเขื่อนวชิราลงกรณ์สามารถกักเก็บน้ำได้สูงสุดถึง 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตรและสถานะของเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงเนื่องด้วยกฟผ.มีการตรวจสอบสุขภาพเขื่อนอยู่เสมอและร่วมมือกับองค์กรวิจัยระดับประเทศพัฒนาระบบตรวจสุขภาพเขื่อนขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับเขื่อนของกฟผ.ทั่วประเทศไทยเจ้าระบบ DSRMS เนี่ยมีหลักการทำงานยังไงครับอย่างแรกก็คือสถานการณ์น้ำครับก็จะบอกระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำน้ำที่ไหลเข้ามาในอ่างเก็บน้ำและน้ำที่เราระบายออกไปเรื่องที่สองก็เป็นแผ่นดินไหวสามารถบอกขนาดความรุนแรงและจุดที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวได้แล้วอีกเรื่องก็คือพฤติกรรมเขื่อนครับสามารถตรวจเช็คการไหลซึมของน้ำการซุดตัวของเขื่อนและการเคลื่อนตัวของเขื่อนแล้ววิธีการทำงานของเจ้าเครื่องนี่ทำงานยังไงครับก็คือเราจะมีเซ็นเซอร์เนี่ยติดตั้งอยู่ทั่วตัวเขื่อนไปหมดเลยครับเซ็นเซอร์พวกนี้จะเก็บข้อมูลส่งเข้า RTU ซึ่งติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลตัวนี้จะส่งเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์เราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เลยระบบตรวจสุขภาพเขื่อนสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มุ่งมั่นสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนเพื่อให้เขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและอำนวยประโยชน์นานาประการให้สังคมไทยต่อไปกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอ้าวลุงมายุ่งอะไรรถผมอ่ะขอโ
ทษครับสวัสดีครับลุงคนนี้มายุ่งอะไรรถผมเนี่ยพี่ชายสวัสดีครับพี่ครับอ้าวพี่พอดีสวัสดีครับพี่ครับนี่พี่ชายเกือบโดนถีบตกเหวไปเลยนี่คนนี้ที่คุณบอกว่าจะมาพาผมไปดูนานี่แหละครับพี่ชายมอนสเตอร์ทำไมถึงชอบเข้าไปที่เวียดนามพี่เส้นทางจริงๆตรงนั้นสวยผมชอบเส้นทางผมเป็นคนชอบถ่ายรูปขี่รถเที่ยวอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆปลายทางมันก็สวยนะฮะแต่ที่เนี้ยข้างทางก็ไม่ได้แตกต่างอ๋อคือระหว่างทางที่ไปเนี่ยมันสวยตลอดคือใช่ครับคือธรรมชาติมันเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆไล่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสวยนะฮะตรงเนี้ยอนุบาลเลยไปที่นู่นนี่นาอนุบาลใช่ไปถึงนู่นน่ะด็อกเตอร์เลยทริปนี้เราจะเรียนรู้เรื่องนาตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงจบด็อกเตอร์จะต้องเก็บภาพที่มันสวยงามกลับไปบอกภรรยาให้ได้ว่านี่แหละถึงต้องมาดูเพราะว่านาที่เวียดนามที่เป็นนาข้ามบันไดเนี่ยสวยมากๆวันนี้เราไปด่านกี่โลฮะ80โลครับ80โลป่ะป่ะเช้านี้เริ่มต้นความท้าทายบนเส้นทางลัดเลาะขึ้นเขาจากบริเวณอำเภอปัวเพื่อมุ่งหน้าสู่จุดข้ามแดนห้วยโกนประเทศลาวนะครับซึ่งจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้อยู่ที่แขวงอุดมชัยระยะทางรวมกว่า275กิโลเมตรครับตรงนี้เขาเรียกด่านพรมแดนห้วยโกนหลังจากเขตตรงนี้ก็จะเป็นประเทศลาวแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของเราก็ต้องทำเรื่องไว้ก่อนฮะเราทำเรื่องไว้ล่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปเดียนเบียนฟูพรุ่งนี้397กิโลถนนนี่ก็เป็นถนนลาดยางนะครับแต่ว่าผิวถนนเนี่ยยังไม่เรียบมากนะฮะก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังแต่วิวสองข้างทางเนี่ยก็เริ่มสวยแล้วเราจะเห็นทุ่งนาซึ่งเป็นทุ่งนาของประเทศลาวซึ่งจะแตกต่างกับบ้านเรานะฮะจะมีเป็นกระท่อมอยู่ในนาน่ารักมากๆเลยนะฮะเมื่อกี้เห็นเป็นนาผืนที่ใหญ่อยู่ตรงนี้ที่เราเห็นนี่คือแม่น้ำโขงนะครับใช่ซึ่งใหญ่โตแม่น้ำโขงอันนี้เนี่ยที่กำลังไหลไปท่วมจังหวัดนครพนมอยู่ตอนนี้ในช่วงเวลาที่เรามาตรงนี้นี่เองใช่ไหมใช่เขาบอกว่าน้ำมันปกติน้ำจะน้อยกว่านี้ครึ่งนึงใช่ที่พี่ชายบอกขี่มานี่ชอบไหมผมชอบนะผมว่าถนนก็สวยนะวิวสวยใช่สองข้างทางนี่ใช้ได้เลยชอบความเมฆเนี่ยความมีเมฆกับหมอกที่ปนกันแล้วก็ไปอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลายเขาขอบเขาแต่เราไม่ต้องเยอะกว่านี้นะจะเยอะกว่านี้มันอาจจะเป็นเม็ดลงมาหาเราแล้วจริงๆตอนนี้อยากได้เม็ดละคือถ่ายมาให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเหมือนจะเย็นนะแต่จริงๆแล้วมันอ้าวเหมือนกันนะถ้าขี่รถอยู่ขี่รถอยู่ไม่ร้อนแต่เรามายืนตรงนี้รู้สึกว่าร้อนครับลุงพี่ครับร้านอาหารอยู่ไหนพี่ลุงชายลุงเมืองรุ่นเมืองรุ่นเมืองหุ่นเมืองรุ่นเมืองรุ่นเมืองรุ่นเมืองหุ่นจากปากแบ่งไป50โลครับเมืองหุ่นเมืองหุ่นปากแบ่งโอเคหุ่นเมืองหุ่นเมืองหุ่นแม่น้ำอะไรพี่แม่น้ำภาคครับภาคภาคภาคมันจะไหลไปรวมกับแม่น้ำโขงภาคภาคภาคเงี้ยเหรอพี่อารมณ์น้ำไหลภาคก็นี่ไหลภาคจริงๆคุณลองกระโดดลงไปดูดิแล้วเดี๋ยวผมไปรับคุณที่นครพนมโอ้โหอาจจะพลาดไปอยู่แถวๆนู้นเลยพี่จริงๆผมชอบอย่างนี้นะคือแบบอันแพลนอะคือเจอตรงไหนที่แบบเฮ้ยอยากลงมาดูก็เลี้ยวลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมั่วๆมาเล่นเอาผมติดอยู่กลางจริงๆอันเนี้ยมันจะยากหน่อยเพราะว่าจริงๆถ้าเจอหนืดๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยไปไม่ค่อยได้แต่ถ้าเจอลูกรังฝุ่นๆเนี่ยลุยเลยคณะลุยดีเคยลุยอยู่แต่ถ้าหนืดๆนี่มันต้องทำไงพี่ต้องทิ้งน้ำหนักข้างหลังไหมหรือมันไม่ค่อยช่วยตัวนี้หนืดๆใช่ไหมครับยืนต้องยืนครับยืนแล้วทิ้งแม่งหลังป่ะจริงๆเนี่ยมันถ้าจะมาขี่สไตล์อย่างเงี้ยต้องปล่อยลมยางอ่อนๆหน่อยแล้วก็ยืนแล้วก็ครับเลี้ยงใช้สะโพกอ่ะโยกไปเรื่อยเปิดไปหลายๆค่อยๆดุยไปใช่ไหมแต่จริงๆอยากให้หยุดเท้ามันลื่นพอหยุดเมื่อไหร่เนี่ยน้ำหนักรถมันจะกดไปที่ดินแล้วมันก็จะขุดลงไปอีก
ังจากที่ทุกคนตะลุยฝ่าสภาพเส้นทางอันแสนจะท้าทายและต้องใช้สมาธิในการขับขี่กันมาได้สำเร็จนะครับสภาพของธรรมชาติสวยๆเบื้องหน้านั้นทำให้ต้องหยุดแวะพักจิบกาแฟชื่นชมกันสักหน่อยครับคือทริปนี้เนี่ยเป็นทริปที่แบบอยากจอดตรงไหนก็จอดแล้วเมื่อกี้ขับมาเริ่มง่วงแล้วก็เลยบอกพี่หาทุ่งนาให้เราได้มานั่งเสพนากันดีกว่าเนี่ยดูน้องผมนั่งเสพนาอยู่เนี่ยเสพนาหรือหมดแรงหมดแรงจริงๆเนี่ยมาอย่างนี้นะเอาลำโพงบลูทูธมาติดเปิดเพลงสุดยอดได้ลมนะขอกาแฟดิฟหน่อยฮะกาแฟดิฟมีไหมดิฟครับกาแฟดิฟกาแฟดิฟให้ผมหน่อยฮะท่านผู้นำทางของเราตอนนี้กินกาแฟก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปให้ถึงจุดหมายปลายทางเราเอาไงคุณจะไปวิ่งกับผมเมื่อเย็นเนี้ยอ๋อเรามีเวลาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพาวิ่งขึ้นบนพระธาตุข้างบนวัดทนไม่ไหวเห็นขุนคุณแล้วผมทนไม่ไหวทริปที่แล้วคุณผอมกว่านี้อ่ะขออีกหน่อยเว้ยพี่มันล่ำขึ้นเออไปเราชิวกันก่อนเราชิวกันก่อนเอาไงเอาไงหนาเต้หนาเต้อย่างนั้นแหละหนาดิหนาดิวอร์มหน่อยวอร์มปั๊บเดี๋ยวเราจะคุยแก่ระหว่างลุกไม่ไหวเต้ช่วยด้วยเดี๋ยวพี่เราออกจากนามาแล้วตอนนี้เรายังไม่พอยังเหนื่อยไม่พอเราจะวิ่งกันสัก5กิโลให้แสงหายไปเลยเขาบอกว่าวิ่งวนไปเรื่อยจะขึ้นไปบนพระธาตุปล่อยให้ตาเชนเขาจู่จีกันไปเราไปวิ่งกันดีกว่าตามภาษาหนุ่มๆนะตามหาช้างเผือกช้างกูอยู่ไหนใช่ป่ะนะเต้ไม่หาแล้วเผือกจริงๆแล้วไม่อยากวิ่งใช่ไหมเนี่ยหาช้างใช่ไหมเนี่ยไปวิ่งเลยไปเร็วออกแล้วไปไปสิ่งสำคัญที่ใครผ่านไปผ่านมาที่เมืองนี้ไม่ควรพลาดเลยก็คือการได้ขึ้นไปแวะสักการะพระธาตุประจำเมืองนะครับโดยบริเวณด้านบนนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์และเรายังสามารถชื่นชมกับวิวเมืองของเมืองชายแห่งนี้ได้แบบพาโนรามาณที่แห่งนี้อีกด้วยครับวันนี้เป้าหมายของเราคือไปถึงด่านที่จะเข้าไปที่เดียมเบียนฟูนะครับก็จะเป็นด่านชายแดนระหว่างที่ประเทศลาวเพื่อเตรียมจะข้ามจากลาวไปเวียดนามใช่เป้าหมายของเราก็คือเข้าไปเวียดนามเหนือไปดูนาที่เป็นนาระดับด็อกเตอร์ของพี่ชายเขาแต่ว่าวันนี้ไม่ด็อกเตอร์แล้วเนี้ยจะกลับไปอนุบาลใหม่แล้วเพราะว่ามันฝนตกขนาดนี้การเดินทางในวันนี้นะครับจากเมืองชัยประเทศลาวเราจะขี่ข้ามแดนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่เตียนเบียนฟูประเทศเวียดนามระยะทางกว่า200กิโลเมตรซึ่งวันนี้ความท้าทายของทุกคนก็คือฝนที่ตกลงมาตลอดนะครับนั่นอาจจะทำให้สภาพเส้นทางนั้นมีอุปสรรคจากดินสไลด์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูฝนนะครับต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่มากขึ้นเป็นเท่าตัวครับเปรียบร้อนครับจริงๆโอเคนะเพราะว่าตอนแรกจะกังวลว่าการขับขี่บนถนนแบบนี้แล้วเป็นแบบฝนตกเนี่ยมันจะลื่นมากอันตรายมากแต่จริงๆมันก็พอได้อยู่จริงๆแล้วจากตรงนี้ไปเนี่ยจุดที่เราอยู่นี่มีชื่อว่าปากน้ำน้อยใช่ไหมพี่ครับแม่น้ำน้อยปากน้ำน้อยตรงนี้เรียกปากตลาดสามแยกปากน้ำน้อยสามแยกปากน้ำน้อยก็เป็นแลนด์มาร์คนักเดินทางอ่ะเขาก็จะมาแวะที่นี่แวะที่นี่เพื่อทำอะไรพี่คือถ้าจะไปเวียดนามก็จะไปทางนี้ไปผ่านเมืองขวาผ่านเมืองใหม่แล้วก็ขึ้นด่านบางปกแล้วก็ข้าวเวียดนามมันน่าจะเหมือนแบบจุดพักรถนะมีคล้ายๆเซเว่นนะก็คือมีขายของอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปเดินดูโลของโลเคอลกันหน่อยดีกว่าตัวหอกไหนขอดูได้ไหมกินหอกบ่กินหอกบ่กินบ่อร่อยบ่แซ่บบ่แซ่บบ่นี่โอ้โหชัดเจนนี่ไงชัดเจนแล้วเรากินตรงไหนอ่ะกินก็แคะกินเลยอ๋อส่วนไหนแซ่บ
แซ่บที่สุดเลยส่วนไหนแซ่บไหลขออนุญาตดูนะอยากเห็นน่องคุณผู้ชมทุกมาเป็นตัวเลยตัวหน้ายังอยู่เลยตัวฟันยังอยู่เลยน่องมันเนื้อเหมือนกบอ่ะฟันยังอยู่กบเขาแย่งน่องกินกันคือมันแบบกระโดดไงกระโดดกระโดดกระโดดแต่เราก็เพิ่งรู้นะว่ากระรอกมันมีเนื้อเหมือนนะคิดว่าเราลองดูไหมไม่เป็นไรนี่กวางครับนี่กวางกวางนะฮะแอบถามมาเมื่อกี้นี่กวางนี่เนื้อกวางกวางก็เก้งก็กินปกติไปกันที่นู่นเนาะเหมือนแบบว่ามันจะต้องแบบเหนียวเหนียวใช่ไหมลมควันย่างลมควันใช่ไหมจ๊ะอยู่ได้หลายวันนะได้หลายวันด้านนี้อะไรด้านนี้นกกระทานกมันต้องที่ทอดเหรอนกกระทาย่างนกกระทายังเคยกินนกกระทาพวกนกพวกนกฮูกไม่ใช่มั้งนี่ลูกลูกมันในลูกนกนกลวกหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะนกอะไรนกลมควันเนี่ยตัวนี้นี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยังไม่ทันกระรอกบินกระรอกแห้งเราออกทรงมังสวิรัติจะดีกว่าหน่อไม้ป่าจะหน่อไม้จิ้มเทโบเทโบผมเคยมาเห็นตอนนี้เขาเนี่ยเนี่ยจุดไฟเขาก็ใช้ตัวนี้หมุนเตาอ๋อมีลมออกมาโอ้เย็นนะเย็นนะอ๋อเพื่อทำให้ไฟติดใช่ใช่ถ้าอยากให้ลดแรงก็ไม่ยัดเป็นแบบบ้านเราก็พัดเอาอันนี้อะไรครับพริกดองเหรอฮะพริกดองเมื่อกี้ผมได้ยินมานะฮะจากเจ้าหน้าที่ว่าทางด้านหน้าของเราเนี่ยมีดินถล่มนะฮะแลนด์สไลด์ไม่รู้ว่าเขาเคลียร์เสร็จหรือยังเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าเราจะสามารถผ่านไปได้ไหมแล้วครับสาเหตุที่ไปไม่ได้ฮะแลนด์สไลด์ลงมาจากภูเขาเมื่อคืนนี้ครับอย่างที่ชาวบ้านได้บอกเราไว้ล่วงหน้าว่าเส้นทางต่อจากนี้นะครับอันตรายและมีดินสไลด์ปิดเส้นทางไม่สามารถสัญจรได้นะครับจนอาจจะทำให้การเดินทางของเรานั้นต้องหยุดชะงักลงนะครับต้องให้พี่ชายเปิดร่องก่อนพี่ชายเปิดร่องนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวพวกผมบดตามไปเดินเดินเนียนๆค่อยๆไปนะค่อยๆกระแทกกระแทกติดปุ๊บค่อยๆเปิดปุ๊บโดยมิตรภาพของผู้ร่วมทริปที่ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ถึงแม้จะทุลักทุเลไปหน่อยก็ตามแต่ก็ถือว่านี่คืออีกหนึ่งรสชาติของการเดินทางครับแรกของเราในประเทศเวียดนามคราวนี้เราได้ทำตามความตั้งใจของเราถูกเราสำเร็จไปแล้วนาประเทศลาวอันนี้นาเวียดนามแต่เป็นนาแรกแต่เวียดนามเนี่ยเรากะสัก20นาที่เป็นขั้นบันไดนี่เขาบอกว่าเป็นสเต็ปแรกครับเห็นพี่ชายบอกว่าอันนี้เป็นนาปอนาปฐมใช่ไหมปอห้าปอห้าที่เห็นข้างหลังเนี่ย บ้านเหมือนบ้านคนไทยเลยนะเขาเรียกว่าบ้านของคนที่เรียกว่าไทยทรงดำเขาจะเป็นชนเผ่าที่เขาจะแต่งตุ๊ดชุดดำเป็นไทยลื้อที่มันจะเชื่อมโยงกับแถวประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยมันเชื่อมกันเมื่อเข้ามาถึงเมืองเตียนเบียนฟูเราจะพบเห็นกับบ้านเรือนของชาวไทยดำนะครับชนพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มแม่น้ำดำของเวียดนามมีรูปแบบสถาปัตยกรรมและก็วัฒนธรรมคล้ายคลึงกับประเทศลาวและก็ไทยครับชอบนะชอบเขาแบบนี้แล้วก็ชอบบ้านที่เป็นลักษณะนี้นะพี่มันดูเข้ากันเข้ากันนะเอามาแล้วไหนคนนี้ไงที่บอกว่าทางดีบอกว่าทางดีทางดีก็จริงๆมันก็เป็นแค่ช่วงนี้ราคาพี่ลีอ้าวนี่เอาแล้วเล่นเล่นไหลออกตุ๊ดจะพยายามเปลี่ยนเรื่องอ่ะเนี่ยจากนี้ไปก็ใกล้ถึงเมืองเดียเบนฟูที่พักเราแล้วใช่ไหมครับใช่ครับใกล้ถึงแล้วครับอยู่ประมาณปลายเขาโอเคเราน่าจะไปทันได้เห็นอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์อะไรไหมฮะก็เดี๋ยวพาไปที่อนุสาวรีย์ครับมันจะเป็นจุดที่ชมเย็นๆหน้าวิวเมืองบรรยากาศวิวพอยต์ขี่วนขึ้นไปได้โอเคอ
โอ้ไม่น่าเชื่อว่าจากเมืองน่านนะครับน่านนครสองวันมาถึงเนียนเบียนฟูอนุสาวรีย์ชนะสงครามเตียนเบียนฟูเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองเตียนเบียนฟูที่ใครมาก็ต้องขึ้นมาชมวิวเมืองที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงและรำลึกถึงชัยชนะรวมไปถึงเรื่องราวของสงครามแห่งอิสรภาพของเวียดนามนั่นก็คือยุทธการเตียนเบียนฟูที่กองทัพและประชาชนเวียดนามนะครับร่วมกันต่อสู้อย่างทรหดกล้าหาญเพื่อขับไล่และก็ทวงคืนดินแดนจากการเป็นเมืองในอาณานิคมของชาติมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสในตอนนั้นนั่นเองครับเห็นการทำนาของเขาเนาะคือมันแบบว่ามันคือความตั้งใจนะถ้าเกิดเขาไม่ตั้งใจให้เป็นอย่างเงี้ยผมว่าก็ไปหมดแล้วไอตอนที่มันเกี่ยวพร้อมๆกันเนี่ยคงมาช่วยลงแขกยังไงวะพี่โอ้จะงงไหมไม่แต่สังเกตไหมว่าพอเข้ามาที่ประเทศเวียดนามเนี่ยอยู่ลาวอยู่ไทยเนี่ยมันจะมีความเป็นภาคเหนือของไทยกับประเทศลาวที่แบบเป็นชาวเขาบ้างมันชนเผ่าหมู่บ้านบ้างอะไรบ้างแต่พอเข้ามาที่เนี่ยมันมีความเป็นจีนเยอะแล้วจะเริ่มพัฒนาแบบก้าวกระโดดแล้วเป็นเหมือนประเทศจีนแล้วด้วยความที่คนเยอะใช่แต่ว่านาเขายังเก็บไว้ได้ดีงงอยู่ดูสิเขาก็แบ่งโซนแบบเนี้ยเรามองไปเรายังเห็นชัดเจนเลยว่าแบ่งโซนอันนี้เมืองอันนั้นห้ามมีบ้านอยู่อ๋อแบบแบ่งเขตสีพื้นที่มันควรต้องทำแบบนี้อ่ะแต่สวยนะวิวสวยนะเห็นภูเขาเห็นเมฆชอบมากเลยหมอกหน้าฝนเนี่ยสวยมากเลยเอาละเดี๋ยวเราเข้าโรงแรมไปพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็ออกมาเที่ยวเดียนเบียนฟูกันก่อนสักหน่อยดีกว่าฮะหลังจากได้พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่มแล้วนะครับก่อนที่จะออกเดินทางกันต่อคุณภูริขอพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศยามเช้าของเมืองเตียนเบียนฟูกันสักหน่อยครับตื่นเช้ามาครับก็ออกมาเที่ยวเล่นนะฮะในเมืองเก่าข้ามไปเนี่ยจะเป็นตลาดซึ่งเป็นตลาดเช้าเช้ามาเต้อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเช้าจัดเลยนะเช้าจัดเลยการจะได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่เนี่ยอย่างใกล้ชิดที่สุดเนี่ยคุณต้องไปดูตลาดเช้าผมก็ชอบว่าเขาทำอะไรกันผมก็ชอบเขากินอะไรกันผักอะไรกันใช่สัตว์อะไรอย่างเมื่อวานระหว่างทางมาเจอกระรอกเนี่ยกระรอกตอนแรกก็แซวกันเล่นๆเขากินกันจริงๆใช่ที่นี่อาจจะกินอะไรแปลกๆอีกก็ได้นะนะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเราจะไม่กินอาหารเช้าที่นี่นะครับไปเดินดูกันไปที่ประเทศเวียดนามเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีคนใช้รถใช้ถนนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะบางทีเวลาที่เราคนไทยเนี่ยมาเที่ยวประเทศเวียดนามเนี่ยก็ต้องจำไว้ให้ดีเลยครับว่าที่เนี่ยเขาต้องชิดทางด้านขวานะฮะซึ่งจะแตกต่างจากบ้านเราบางทีเราเดินข้ามถนนเนี่ยเราก็จะงงหันมองผิดทางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนได้แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าผมทำประกันภัยการเดินทางดีๆทูลโปรเทคจากแอร์เอเชียมาคอยดูแลและคุ้มครองซึ่งไม่ได้มีความคุ้มครองแค่บนเครื่องบินเท่านั้นนะครับแต่ทูลโปรเทคยังคุ้มครองถึงค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศครับและถ้ามีเหตุจำเป็นเนี่ยก็ยังมี call center ที่คอยให้คำปรึกษาบริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยครับขายเนื้อสดครับสดจริงๆฮะยังเป็นๆอยู่เลยบ้านเรานี่คือเขาสับลอกขนได้แล้วฮะเป็ดเปิดลมหายใจยังอุ่นๆที่นี่ยังแบบกาแฟปุ๊บแมวนี่คือไม่ได้ไว้เลี้ยงเขาขายเพื่อเอาเนื้อไปกินด้วยแล้วทำไมกระต่ายตัวนั้นมีลายด้วยอ่ะเต้ไม่ใช่นั่นกระแมวพี่แล้วมันไปอยู่ในกรงกระต่ายอ่ะกระต่ายนี่คงกินแหละแต่มันน่ารักเกินไปที่จะกินน่ะขาวอยู่เลยอ่ะตลาดแห่งนี้นะครับจะคึกคักไปด้วยพ่อค้าแม่ค้าและสินค้ามากมายครับรวมไปถึงการขายเนื้อสัตว์ที่บางชนิดอาจจะดูโหดร้ายเกินไปสำหรับคนไทยนะครับแต่ด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทำให้เรานั้นต้องทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของความต่างในพื้นที่ที่เราไปเยือนนะครับคือเรามาแล้วเราก็มาเรียนรู้มาดูให้เห็นมาฟังให้ได้ยินแต่ไม่ต้องทำตามก็ได้บางอย่างใช่อย่างเช่นแมวนี่เราก็ไม่ควรไปชิมของเขานะใช่เราไม่กินปล่อยให้มันน่ารักอย่างนั้นเราไม่กินเต้เอาไหมเอาสักดอกดีกว่านี่
อันนี้เป็นหมวกสำหรับคู่รักนะฮะคือแบบทำไมวะคือลายนี่คือแบบมันเป็นศิลปะหรือเปล่าเต้วิธีการทำแบบนี้อ๋อแล้วแต่ลายแล้วแต่ลายแล้วแต่ดาราที่ชอบถูกใจลายไหนชอบดาราคนไหนก็เลือกลายนั้นอ๋อมีรูปดาราแบบซ่อนไว้ในหัวรักนะอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งว่ะเจ๋งว่ะถึงก็อึ้งกันไปอึ้งกับความสดใช่ของหมาแมวกระต่ายจริงๆแล้วผมไปถามไกด์มาเมื่อกี้ว่าครับทำไมก็ถึงกินเขาบอกว่าจริงๆแล้วมาจากเมืองจีนคนจีนเนี่ยเขาพากินเป็นวัฒนธรรมการกินใช่เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นมันหนาวในช่วงหน้าหนาวมันหนาวแต่ว่าการกินสัตว์ประเภทนี้มันจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันร้อนมันอุ่นเป็นความเชื่อของเขาแบบนั้นนะแต่ว่าหลักๆเลยคือทริปนี้เนี่ยเราจะไปขับรถขี่รถดูนาซึ่งเราก็ได้เห็นนาของ3ประเทศแล้วนะใช่ระหว่างทางมานี่นะเรายังคงเดินทางต่อครับในสัปดาห์หน้าเรายังอยู่ในประเทศเวียดนามฮะเราต้องขี่รถไปในเขาบอกว่าเป็นนาปริญญาตรีปริญญาเอกแล้วเขาเรียกว่ามุ่งกลางจ่ายเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีนาขั้นบันไดที่สวยมากๆตอนนี้เราเดินทางมาได้ประมาณสัก500กิโลนะฮะเรายังเหลืออีกประมาณ 2,000 กิโลนะครับที่เราจะต้องขี่กันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อสัปดาห์หน้าก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเรานะครับรถยนต์อีซูซูครับต้องขอขอบคุณนะครับ Honda Big Bike ฮะให้เรายืมรถ DCT โอ้ขี่ดีมากดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรม Sea View House นะครับจังหวัดน่านโอ้โหวิว360องศาตอนกลับเรากลับไปที่นี่อีกไหมนอนที่นั่นอีกแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับชุดอุปกรณ์มอเตอร์ไซค์ดีๆนะครับจาก Dirt Shop Thailand ฮะชุดที่ผมใส่เท่ๆเนี่ย Dirt Shop สนับสนุนมาครับสุดยอดรองเท้านี่ก็เจ๋งมากกันน้ำไม่เข้าเลยของ Fox แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับที่นำเราบินนะครับไปถึงน่านเนี่ยก็คือสายบิน Air Asia นะครับขอบพระคุณมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับประกันภัยการเดินทางทูนโปรเทคจาก Air Asia บินเที่ยวมั่นใจดูแลให้ตลอดทริปครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าที่ประเทศเวียดนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับซินจาวขี่มอเตอร์ไซค์จริงใช่ไหมโอ้มันก็หน้าผมอยู่เงี้ยพี่